ับสนุนโดย True Move Edge 4G Plus King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารเพื่อสังคม Toyota ขับเคลื่อนความสุขกสทช.แจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อตใหม่ตรวจสอบและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560นี่ค่ะวันนี้ในบ้านนี่ในบ้านแล้วนะใช่ค่ะขอบคุณค่ะก็จะคุณแม่ชอบแบบเก็บของไว้อะไรอย่างเงี้ยพี่พึ่งรักษาสุขภาพมากเลยอ่ะจะทำอะไรคะพี่คะอ้าวใช่ไหมพี่คะเครื่องสั่นใช่ไหมคะอันนี้คือพี่พึ่งอยู่บ้านก็แบบสั่นๆๆๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าของแม่ค่ะของคุณแม่ใช่ของพี่เป็นแนวแบบว่าโยคะอ๋อเครื่องสั่นน่ะของแม่แต่ว่าฮูลาฮูปอ่ะของพี่แล้วพี่คะเอาอีกแล้วไว้มั้ยอันนี้ของแม่อ๋ออันนี้ก็ของคุณแม่ใช่ค่ะของแม่มีทั้งห่วงเล็กและห่วงใหญ่แต่ถ้าจะหาห่วงใหญ่ต้องมาหาที่เราจ้ะนะแสดงว่าส่วนใหญ่ข้าวของอะไรที่เห็นนี่คือของคุณแม่ป่ะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่เขาจะเป็นคนชอบแต่งตัวสวยงามอะไรเงี้ยตอนเย็นเขาจะมีปาร์ตี้ทุกวันกับเพื่อนๆให้รางวัลตัวเองคือเดี๋ยวนะคะนี่คือขุนคุณแม่ไม่ใช่พี่พึ่งด้วยนะแบบว่าเปรี้ยวมากที่ภาพเมื่อไหร่คะพี่เพื่อนก็ไม่นานนะก็ค่ะที่แบบว่าในโซเชียลเขาก็แชร์กันใหญ่เลยอย่างเงี้ยดังแซงลูกไปแล้วค่ะโอ้แต่คุณแม่ออกกำลังกายเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองแบบเรื่องอาหารเสริมเรื่องน้ำเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพคุณแม่จะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เพิ่งมีซึมซับจากคุณแม่บ้างนะแบบในการดูแลตัวเองเลยอะตอนแรกต่อต้านค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ชอบแบบว่าเอาแต่งตัวสวยสวยชุดบานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินวิตามินแต่งหน้าแต่งคือทุกอย่างมันแบบอยู่ในกรอบเกินไปไงคะแล้วมันก็เลยเราแบบเป็นเด็กเฮลๆนะคะใช่ไม่กินไม่แต่งจะใส่แตะไม่ใส่รองเท้าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแอบต่อต้านแต่พอตอนหลังๆเนี่ยเห็นว่าแบบคุณแม่สวยขึ้นสวยขึ้นแล้วก็คือจะเริ่มสวยแซงหน้าเราไปเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะคืออยากให้กล้องจับดูว่านี่คือพิพิธภัณฑ์อาหารเสริมที่คุณแม่ทานอันนั้นคืออะไรคะนั่นคือคุณแม่ทานไปทั้งนั้นเลยเหรอพี่พึ่งใช่ค่ะจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปเมื่อแบบว่า 20-30 ปีก่อนเนี่ยเมืองไทยยังไม่มีอาหารเสริมวิตามินเลยแล้วบ้านเราเนี่ยนำแบล็กมอลล์เข้ามาเป็นคนแรกในเมืองไทยก็คือที่บ้านจะข้ามวอร์ดเกี่ยวกับพวกเภสัชกรเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทำให้คุณแม่เนี่ยมีโอกาสได้ดูแลตัวเองตั้งแต่แบบนานมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะการดูแลตัวเองอย่างครบถ้วนยาวนานมันก็ส่งผลให้เป็นแม่มดได้นี่สวยอมตะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนเห็นพี่พึ่งก็จะเห็นว่าเออเป็นอาร์ตอาร์ตนะคะติ๊กๆหน่อยแล้วจริงๆเวลาว่างของพี่พึ่งทำอะไรคะเวลาว่างเหรอคะก็วาดรูปอะค่ะก็อาร์ตจริงๆด้วยอย่างที่เขาเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนเด็กๆเนี่ยจำได้เลยว่าแบบเกิดมาแล้วก็นั่งนอนอยู่ในบ้านนี้แหละค่ะแล้วก็มองสิ่งรอบๆตัวเพราะว่าคุณแม่จะชอบปลูกต้นไม้เยอะแล้วก็ชอบมีสิ่งของแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบสเกจภาพจากสิ่งที่เราเห็นหลายๆอย่างเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบมีความสุขอะค่ะเออดึงข้าวของอะไรพวกนี้คงของคุณแม่ไหมคะของคุณแม่ค่ะปิกแองเจิลเอาไว้เวลาแบบว่าแดนซิ่งควีนตอนกลางคืนนางก็มีปาร์ตี้ของนางอะไรอย่างเงี้ยหรือแล้วนี่คือพ่อของคุณแม่ใช่เพื่อนเพื่อนชาวเข็มมะอย่างน้องไม่อยากจะบอกว่าโรงเรียนเดียวกับคุณแม่เด็กเรียบร้อยเป็นเด็กเข็มมะใช่ค่ะตอนเด็กๆจะเรียบร้อยค่ะตอนที่อายุ70ค่ะจะเริ่มฟรุ้งฟริ้งค่ะเด็กเข็มมะเหรออะไรกันเรียนอะไรไม่ใช่โรงเรียนหญิงล้วนอ่ะไม่มีโรงเรียนอะไรเข้าใจ
อยากเนียนเข้าไปด้วยอยากเป็นคนอยากเป็นคนเข็มมากเหมือนกันไม่ก็คือเรียบร้อยแหละแล้วคุณแม่เต้นบัลเล่มาก่อนก็ชอบแบบว่าแนวสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เด็กเข็มมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสวยมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเขาจะเป็นเขาเลือกที่หน้าตาได้ใช่ไหมเข้าหน้าตาตั้งแต่ป.1เลยอ๋อพี่นี่เรียกอวยอวยอวยตัวเองอวยตัวเองเยอะๆนี่หลักฐานยืนยันว่าคุณแม่นั้นเช้งกระเดะขนาดไหนดูครับขนาดบนบันไดนี่นี่โอ้ตาจะได้เดี๋ยวๆคือคุณแม่เนี่ยอยากเข้าวงการไหมคะคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วนางมีประวัติค่ะคุณตาไม่ยอมให้คุณแม่เป็นนางเอกช่องสี่บางขุนพรหมจริงๆเขามาท้าทามก็เหมือนที่เขาท้าทามน้ำพึ่งเป็นนางเอกช่องเจ็ดเลยแต่คุณกงไม่ห้ามตอนนั้นห้ามตอนนั้นห้ามคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสมัยก่อนมันเหมือนแบบเต้นกินลำกินเนอะเราเป็นครอบครัวเหมือนกับหมอเนาะเขาก็จะแบบนิดนึงในสมัยก่อนแต่พอมายุคน้ำพึ่งพอน้ำพึ่งจะเป็นดาราน้ำพึ่งกลายเป็นโชคดีไปเลยค่ะเพราะนอกจากคุณแม่จะไม่ห้ามแล้วคุณแม่ก็ยังดันสับสนเหมือนกับมาเติมเต็มความฝันอะไรแบบนี้ค่ะใช่เราก็เลยแบบไปได้ไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เองก็มีไลฟ์สไตล์ที่ถือว่าเก๋ไก๋สไลเดอร์ในวัยของคุณแม่ตอนนี้ใช่ค่ะพี่น้ำพึ่งเองก็เป็นคนหนึ่งที่ภาพคนเห็นว่านอกจากเป็นนักแสดงนอกจากความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แพ้ใครในสามโลกก็คือเรื่องของงานศิลปะครับของพี่น้ำพึ่งเองขอดูงานศิลปะหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะได้ซ่อนไว้อยู่ตรงไหนของบ้านครับก็ซ่อนไว้ด้านบนค่ะห้องขอขึ้นไปดูหน่อยนะครับเอาเลยโอ้โหไปเอาเลยอุ้ยโหเต็มไปด้วยงานศิลปะเป็นรักที่นานมากเลยนะดีล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพบกับคำแนะนำดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันค่ะช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในการทำงานนั้นนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาค่ะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติงานขาดความระมัดระวังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ค่ะช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานมาฝากค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้วางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยป้ายเตือนอันตรายและแผนผังอพยพหนีไฟพร้อมกำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงจัดหาอุปกรณ์นิรภัยที่ได้มาตรฐานให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ทุกครั้งที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายรวมถึงตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างปลอดภัยตลอดจนจัดฝึกการอพยพหนีภัยในสถานประกอบการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานดังนี้ก่อนการปฏิบัติงานศึกษาวิธีใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมและใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอาทิผ้าปิดปากหมวกนิรภัยรวมถึงเรียนรู้การปฏิบัติตนและแก้ไขเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องและปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานยึดหลักความปลอดภัยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีสายพานหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมีกรณีอุปกรณ์ชำรุดให้ปิดสวิตช์และติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ที่สำคัญห้ามจุดไฟหรือสูบบุหรี่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิงหรือวัตถุอันตรายเพราะอาจจะเกิดระเบิดและเพลิงไหม้ได้หลังปฏิบัติงานจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือให้เป็นระเบียบแยกตามประเภทอย่างชัดเจนพร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเก็บแยกสารเคมีอันตรายและติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการระเบิดและเพลิงไหม้
การเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานได้ค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยแล้วเรากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ